แรดชอตนะครับก้าวขึ้นอีกขั้นสำหรับวงการการแพทย์จีนเมื่อใช้ 5G ควบคุมหุ่นยนต์ผ่าตัดสมองจากทางไกลได้สำเร็จครับ wow. เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของโลก China conducted the first remote surgery on a human using 5G ซึ่งคำว่า conduct ก็จะแปลว่าควบคุมหรือจัดการนะครับแต่ถ้าเราเน้นพยางค์แรกเป็น conduct ก็จะแปลว่าความประพฤตินะครับสำนักข่าว China Global Television Network นั้นได้รายงานความสำเร็จครั้งใหญ่นี้เมื่อโรงพยาบาลที่ไหหลำนั้นได้ร่วมมือกับเทคโนโลยี 5G ของบริษัทหัวเว่ยสามารถผ่าตัดสมองของผู้ป่วยโรคพาร์กินสันที่อยู่ไกลถึงปักกิ่งได้เลยนะครับซึ่งแปลว่าเขาห่างกันมากถึง 3,000 กิโลเมตรนะครับ The surgeon and the patient were 3,000 kilometers apart ซึ่งคำว่า surgeon ก็จะแปลว่าศัลยแพทย์นะครับส่วน patient ก็คือผู้ป่วยหรือไม่ก็อดทนนะครับแล้วคำว่า kilometer ก็คือกิโลเมตรนะครับคุณหมอได้สั่งการผ่านหุ่นยนต์ผ่าตัดที่เชื่อมต่อวิดีโอที่ใช้ 5G ซึ่ง 5G นั้นเร็วกว่า 4G หลายเท่านะครับคุณหมอได้บอกว่าเครือข่าย 5G นั้นจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องวิดีโอติดขัดหรือดีเลย์อย่างที่อาจจะเคยเจอกับ 4G อีกทั้งยังเพิ่มความมั่นใจในการทำงานแบบ real time ถ้าไม่บอกก็แทบจะไม่รู้นะครับว่านี่คือการผ่าตัดผ่านระบบทางไกล You barely feel that the patient is many kilometers away ซึ่งคำว่าBarely ก็จะแปลว่าแทบจะไม่นะครับอย่างเช่นฉันแทบจะไม่ได้ยินคุณก็คือ I can barely hear you พูดดังขึ้นได้ไหมครับ Can you speak up เรียกได้ว่าความสำเร็จในครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่การช่วยเหลือผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสและอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลจากหมอและโรงพยาบาลดีๆแต่แน่นอนว่ายังมีอีกหลายขั้นตอนที่ต้องพัฒนาต่อไปครับ Well done ก็จะเป็นการชื่นชมนะครับว่าทำได้ดีนั่นเองนะครับ Well done วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ